ในช่วงนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนเรื่องของนโยบายของประเทศไทยในแต่ละห่วงเวลานะคะว่าเราเลือกรูปแบบขององค์กรกํากับด,ดูแลอย่างไรอาจารย์คะตามนโยบายของอประเทศไทยในแต่ละห่วงเวลาเราน่าจะลองแบ่งเป็นช่วงปี2540ตามพระราชบัญนแนห่งราชนจาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2540ว่าเราเลือกรูปแบบอย่างไรแล้วนโยบายของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไรคะอ,อย่างนี้ครับอาจารย์ ต้องเรียนว่าในปี40เนี่ยรัฐธรรมนูญเราเป็นฉบับที่เรียกว่า أ, มีการปฏิรูประบบการเมืองการปกครองขึ้นะนะฮะหลายๆองค์กรเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูน40นะครับองค์กรกํากับดูแลหลายๆองค์กรก็เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูน40เช่นกันองค์กรกํากับดูแลในกิจการโทรครมนาคมก็เกิดขึ้นในตามรัฐธรรมนูน40ทีนี้ผมต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์แต่เดิมเนี่ยนะฮะเรากิจการโทรคมนาคมเนี่ยมันไม่มีการกำกับดูแล ลักษณะเนี่ยมันต้องย้อนไปไกลพอสมควรเลยครับในปีส4 7 1ี่อยเจ็สิบอ็ดนี่ยนะฮะใช่ค่ะเรามีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งคือการประกอบกิจการค้าขายอันกระทบต่อความผาสุกของสาธารณชนอันนี้ชื่ออาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ชื่อจะประมาณนี้นะละับสามารถอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการบรรยายได้ค่ะทีนี้กฎหมายฉบับนี้สําคัญยังไงครับสําคัญคือกิจกรรมที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไว้เนี่ยต้องขออนุญาตจากขอพระบรมราชานุญาตนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ พราะรมราชสัอนุญาตโดยตรงแต่เป็นเสนาบดีคือรัฐมนตรีในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณากิจการพวกนี้ก็เป็นกิจการที่เกี่ยวความมั่นคงเกี่ยวความผาสุกนะครเมื่อก่อนใช้คำว่าผาสุกนะฮะเช่นกิจการไฟฟ้าการไพรสนีนะครตอนหลังก็มีกิจการเพิ่มขึ้นคือเครดิตฟองซีเนะครับคือให้เช่าให้ให้กู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบการโทรคมนาคมที่เป็นรูปแบบหลากหลายแบบปัจจุบันตอนนั้นมีแค่โทรเลขซึื่งเป็นการลงทุนของรัฐอีกใช่ค่ะในยุคนั้นเราจะเป็นโทรเลขแล้วก็จะ,ร,จะรู้จักคําว่าวิทยุสื่อสารในเวลาต่อมาใช่ครับทีนี้ในในยุคนั้นเนี่ยนะครับจนถึงยุคที่เราใช้ปวา58าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่5้เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับผมใช้คำว่าเป็นเจ้าของนะครับก็คือ เ้ื่ของรัฐทั้งสิ้นเลยนะครับที่เป็นเจ้าของคลื่นนะครับเวลาเราจะใช้วิทยุหรือที่เราเรียกว่าวอ r นะฮะหรือวอคกี้ทอกกี้ที่มีระยะไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะปะตั้งเสาหน้าบ้านเราแล้วก็จากัดคลื่นของเราแล้วก็ใช้มันไม่ได้ไม่ได้ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตขออนุญาตหลายอย่างเลยครับขออนุญาตตั้งเสานะฮะขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร ขอที่ไหนฮะขอบางทีก็ขอที่กรมไปรษณีย์ในอดีตนะครับกรรมไปษณีย์เคยเล่นไหมคะเคยเล่นอยู่บ้างคงานที่เราสมัยนั้นเราจะเรียกว่านักวิทยุสมัครเล่นใช่ครับเราจะต้องขออนุญาตเพื่อจะได้รับรหัสซึ่งจะต้องสอบต้องสอบครับมีใบอนุญาตต้องขันคอรไซให้เป็นใช่ไหมคะค่ะครับทีนี้บางทีก็ต้องไปขอจากกรมไปรษณีย์ใช่มบสนีบางทีก็ต้องไปขอกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะ งนี้เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของคลื่นใช่ค่ะยังเวลาเราฟังวิทยุฟังเพลงนะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับเราฟังเพลงก็สถานีวิทยุทหารบกทหารเรือทหารอากาศคือจะมีลงท้ายเสมอเสมอใช่ค่ะว่าไม่ว่าจะเรียกชื่อสถานีวิทยุอะไรก็ตามเราสังเกตได้ว่าจะมีการห้อยท้ายว่ากองทัพบกองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์สี ของกองทัพจุดๆๆๆจช่องอะไรก็ว่ากันไปอันนั่นคือการบ่งบอกถึงว่ายังอยู่ภายใต้ของรัฐทั้งสิ้นใช่ครับก็คือพูดง่ายคือคลื่นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาไปใช้นี่เอาไปใช้บางทีคือในช่วงในย่านความถี่เนี่ยนะครับในทางทางวิทยาศาสตร์เขาบอกในย่านความถี่หนึ่งเนี่ย โดยงคของรัฐอาจจะใช้ไม่ไม่เต็มย่านความถี่ก็ได้ไปพอสมควรนะครับใช่ครับแล้วก็เอาออกมาให้เอกชนเนี่ยเช่าช่วงเวลาช่วงเวลาใช่ครับหรือเช่าคลื่นไปทั้งคลื่นลยใช่ครับแต่โดยมากก็คือจะไม่ให้ทั้งหมดคือจะมีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นพรามไทม์ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องสงวนไว้เช่นทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการข่าวนะครับการประกาศข่าวพระราชสำนักใช่ครับเพื่อให้ประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง ภารกิจของของเจ้าของคลื่นนี่คือในอดีตนะครับนี่คือในอดีตทีนี้พอในปี40เนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกร่างขึ้นและประกาศใช้ขึ้นระบบความคิดมันเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเสมอไปแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเขียนไว้ค่อนข้าง,งชัดว่าคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นของสาธารณะครับต้องเอาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าถ้า หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ,ของ like คืนความถี่ในอดีตก่อนศศูนใช่ครับเป็นเจ้าของถามว่าเมื่อก่อนเงินเข้าเงินไปไหนฮะอาจารย์เงินก็เข้าหน่วยงานเข้าหน่วยงานของรัฐถูกครับซึ่งก็จะตกเบิกมาเป็นตกเบิกของเงินเดือนหรือเป็นโบนัสเป็นโบนัสหรือเป็นผลประกอบการที่มาจันทร์ไหมคะจันทร์ไหมคะอันอยู่ครับในยุคนั้นเราจะทราบกันดีว่าจะตกกลับไปที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นเป็นเป็นเงินรายได้ที่ไม่ต้องส่งคืนคลังนะฮะเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานที่นี้ ถามว่าประเทศชาติหรือสาสนาชนได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ก็คือคือ,คอไม่ได้ถูกไหมครนี่แนวคิดมันเปลี่ยนว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยมันควรต้องเป็นของรัฐเรามาพูดกันใหม่รัฐมนูญส0ูเนี่ยปรับแนวคิดใหม่ว่ามเมื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะฮะคนที่ให้อนุญ,ญาตเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวละจะต้องเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ครับ เหมือนดูแลทรัพย์สินให้กับรัฐบาลใช่ครับแต่ทรัพย์สินตรงนี้เรียกว่าคลื่นคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเอาไปใช้ในกิจการโทรคมนาคมหรือการสื่อสารก็ตามนะครับบางนั้นเราเลยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นคือมีออคณะกรรมการกำกับดูแลเกิดขึ้นทีนี้รูปแบบของขคณะกรรมการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่ดูแลหรือกำกับกิจการเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตที่ว่าจารย์นี่คือรัฐธรรมนูญ4 0กกำหนดกิจกรรมแบบนี้ไว้เป็น รูปแบบมาตรฐานซึ่งในอดีตเป็นการอนุญาตใช่ครับแต่เป็นการอนุญาตโดยที่ขั้นตอนอย่างไรระเบียบเป็นอย่างไรก็อาจจะไม่ค่อยอย่างเราประชาชนคนทั่วไปถ้าเราเราเป็นแค่นักยุสมัครเล่นเนี่ยจำได้เลยว่าเราจะไปสมัครไปขออนุญาตเนี่ยเราจะค่อนข้างงงทุกอย่างจะขั้นตอนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนถูกต้องครับนะคะแล้วหน่วยงานไหนอย่างที่อาจารย์บอกเราไม่รู้จะเป็นหน่วยงานไหนใช่ครับเพราะนั้นรูปแบบเหล่านี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ให้เราที่อาจจะไม่ได้อยากเป็นแค่นักยุสมัครเล่นเราอาจจะอยากให้บริการ วิทยุกระจายเสียงอยากมีสถานีวิทยุสักสถานีเป็นสถานีวิทยุชุมชนของจังหวัดพิษนุโลกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะคเราก็จะสามารถที่จะศึกษาได้เลยว่าการขอออกแบบอนุญาตเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับคือคือเขามองว่าอย่างนี้ครว่าประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงทรัพยากรของรัฐได้แต่ที้จะเข้าถึงอย่างไรอย่างที่เดิมอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคลื่นเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานของรัฐจะไปใช้เนี่ยก็ต้องไปไปขอซื้อแล้วกันฮะขอเช่าขอซื้อเวลา อำนาคที่มันเปลี่ยนคือใครๆก็เข้าถึงได้แต่ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกันอย่างเช่นผมอยากจะเปิดวิทยุชุมชนสักที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมอย่างที่บอกฮะไปซื้อเครื่องส่งนะฮะแล้วก็ให้แฟนคลับของผมเนี่ยนะฮะหมุนจูนหาจูนไปเรื่อยๆจูนจูนเดี๋ยวจะมีอยู่แค่ช่องว่างย่านความถี่พแค่หนึ่งมิตหนึ่งนะครัหนึ่งกิโลเฮิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจอมันไม่ใช่อย่างงั้นไงฮะอาจารย์ เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วอันนี้เราลองนึกถึงวิทยุชุมชนในช่วงที่มีการการเมืองแล้วกันนะค<ช>ความความขัดแย้งทางการเมืองที่ค่อนข้างสูง<ช>นะครับวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับในใน,ในการทางการเมืองผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการควบคุมกันเกิดขึ้นถึงแม้มันจะเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของของของสาธารณชนก็ตาม,ามแต่มไม่ใช่ว่าสาธารณชนคนไหนจะเข้าไปใช้ก็ได้ผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งครับ เป็นตัวอย่างที่เข้าใจว่าประชาชนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็ต้องทำถึงตัวอย่างเรื่องของการควบคุมโดรนการบินโดรนเนี่ยที่ที่เรามีข่าวว่ามีโดรนบินเหนือในบริเวณบางพื้นที่ต้องห้ามใช่ครับเช่นสนามบินหรือของกองทัพอากาศอะไรางี้นะคะคือการบินโดรนเนี่ยโดยหลักเราประชาชนหลาจะคิดว่ามันก็เหมือนเราบินคอปเตอร์บังคับวิทยุหรือเครื่องบินบังคับวิทยุหรือรถบังคับวิทยุ ก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช,ะใช่ไหมครับเราดูถ้ามันมองในแง่ของการเป็นของเล่นหรือกิจกรรมที่เป็นอดีเลตมันไม่ผิดถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันผิดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการบังคับโดรนเนี่ยนะฮะโดรนบังคับวิทยุเนี่ยมันใช้สิ่งหนึ่งที่ในการควบคุมฝั่งการคือคลื่นวิทยุใช่ค่ะคลื่นวิทยุตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันอาจจะไปรบกวนสัญญ,ญาณบางอย่างได้ซึ่งถูกใช้สําหรับบริการอื่นอื่นเช่นวิทยุขันบินแต่เราบินโดรนเหนือสนามบินใช่ไหมฮะ คลื่นวิทยุของโดรนเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนฝัญญานของหอบควบคุมการบินใช่ค่ะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ซึ่งแม้อาจจะเป็นคนละช่องแต่ด้วยกาลังส่งด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันโดยสภาพของคลื่นเองเนี่ยก็สามารถเกิด interference หรือเกิดการรบกวนกับคลื่นได้อยู่แล้วถูกต้องครับท่านแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะเราเหมือนบินเครื่องบินมาคับวิทยุเนี่ยฮะทำไมถึงต้องไปขออนุญาตจากกสทชซึ่งเป็นองค์กรควบคุมคลื่นความถี่คคนอาจจะพูดประชาชนอาจจะพูดกันว่า ไปดูเรื่องที่ใช่ครับไปดูเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ไหมใช่ไปดูประมูลทีวีดิจิตอลดีกว่าไหมแต่เรื่องนี้จริงๆใหญ่ใช่ไหมคะแต่เรื่องใหญ่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดไปกระทบกับหอบังคับการบินซึ่งหรือเทียกง่ายๆว่าเรดาร์จับแล้วซึ่งเครื่องบินจะต้องแลนดิ้งหรือเทคออฟคือจะต้องขึ้นและลงเนี่ยเกิดมีการผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นมันเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าการที่เสียศิษิ์ในการบินโดนหนึ่งคน